าต่อกันที่ข่าวบันเทิงจากฝากเกาหลีใต้นะครับน่าสนใจเหมือนกันเรื่องอะไรพบกับพี่ออมและโซอินไซด์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของโบนัสเบบี้นะคะสำหรับสมาชิกมักเน่ได้มีการประกาศลาออกจากวงนะคะด้วยสาเหตุอะไรนั้นนะคะไปอัปเดตกันค่ะมารูเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปวงโบนัสเบบี้ได้ประกาศข่าวร้ายสำหรับแฟนเพลงด้วยการบอกว่าก่อนอื่นเราต้องขอโทษแฟนๆของวงโบนัสเบบี้ด้วยการประกาศข่าวเศร้านี้เพราะว่ากงยูซึ่งเป็นมักเน่ของวงได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกวงไปแล้วโดยก่อนที่จะตัดสินใจลาออกกงยูได้คิดหนักมากถึงการตัดสินใจนี้เนื่องจากเธอต้องการออกจากวงเพื่อไปศึกษาต่อซึ่งก็ถือเป็นความฝันที่เธอต้องการทำให้สำเร็จเหมือนกันก่อนหน้านี้ทางกงยูและต้นสังกัดได้พูดคุยถึงเรื่องนี้มาแล้วหลายครั้งเพื่อหาทางออกร่วมกันแต่ว่าทางต้นสังกัดก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเธอและปล่อยให้เธอได้ทำตามความฝันของตัวเองโดยทางต้นสังกัดทำได้เพียงส่งแรงใจไปให้กงยูและหวังว่าเธอจะมีความสุขและโชคดีกับความท้าทายครั้งใหม่นี้โดยทางต้นสังกัดก็ได้ขอให้แฟนๆให้การสนับสนุนเธอต่อไปด้วยค่ะทางด้านอนาคตของวงโบนัสเบบี้หลังจากที่กงยูออกไปแล้วมารูนเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เผยว่าทางวงมีความจำเป็นต้องพักวงเป็นการชั่วคราวส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ทางต้นสังกัดต้องพักวงโบนัสเบบี้และการทำกิจกรรมทุกอย่างของวงออกไปก่อนส่วนกิจกรรมเดี่ยวของสมาชิกแต่ละคนก็ยังคงมีอยู่ต่อไปซึ่งทางต้นสังกัดก็ขอให้แฟนๆให้การสนับสนุนสมาชิกที่เหลืออยู่ทุกๆคนในตอนนี้ด้วยค่ะก็เป็นเรื่องของการเรียนต่อนะคะยังไงก็เอาใจช่วยเธอด้วยก็แล้วกันนะคะคงอยากจะเต็มที่กับการเรียนจริงๆนะคะ